จังหวัดตากจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลแม่สอดอบรมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินและการซ้อมแผนอัคคีภัยและภัยพิบัติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะจังหวัดตากจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละค่ะหลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากนำโดยนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการในพื้นที่จังหวัดตากนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่346หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสาสมัครรักษาดินแดนฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่2แม่สอดนิสิตนักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณกม.ที่74ถนนสายแม่สอดถึงตากเพื่อร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อจัดงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากเพื่อระลึกถึงคุณความดีความกล้าหาญและความเสียสละของพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนที่เสียชีวิตจำนวน117คนในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกค.เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติอำเภอแม่สอดจึงพร้อมใจกันจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละขึ้นโดยมีข้าราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอใกล้เคียงพ่อค้าประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมแสดงถึงการระลึกถึงวีรชนคนกล้าที่ได้เสียสละชีวิตรักษาอธิปไตยของชาติไทยไว้และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังมีความสำนึกและจดจำเสมอว่าในขณะที่มีภัยคุกคามต่อสันติภาพในบริเวณพื้นที่จังหวัดตากยังมีเหล่านักรบผู้กล้าคอยปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีจึงได้จัดงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากขึ้นเป็นประจำทุกปีพร้อมทั้งร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญและนำพวงมาลามาสักการะดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้มีใจรักชาติสืบต่อไปวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของจังหวัดตากเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2506มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อขยายงานและแสวงหาแนวร่วมกับชาวเขากลุ่มชาวนาชาวไร่ในอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจนสามารถจัดตั้งสำนักดอยหลวงและกองกำลังติดอาวุธที่อำเภอแม่สอดและได้มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมาและจะมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับต่อมาในปีพุทธศักราช2517กองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังร่วมผสมพลเรือนตำรวจและทหารออกปฏิบัติการขัดขวางการดำเนินการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้ง3เขตงานทั้งยังได้ส่งเจ้าที่เข้าไปพัฒนาหมู่บ้านและตัดเส้นทางสายตากแม่สอดอุ้มผางซึ่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขัดขวางมาโดยตลอด
และเป็นผลทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจและทหารจำนวน117คนและบาดเจ็บทุกประภาพจำนวนมากการปราบปรามได้ดำเนินการมาจนถึงปีพุทธศักราช2526การสู้รบกันด้วยอาวุธจึงยุติลงส่วนการพัฒนาหมู่บ้านยังคงดำเนินการต่อไปและเพื่อการก่อสร้างถนนสายแม่สอดอุ้มหางแล้วเสร็จจึงเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมและนำความเจริญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงอดีตนักรบผู้กล้าหาญและผู้เสียสละทั้งหลายเหล่านั้นกองทัพภาคที่3และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ตลอดจนชาวจังหวัดตากจึงร่วมกันสร้างอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากขึ้นหน้าที่แห่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2533วันนี้พวกเราได้มารวมกันเพื่อประกอบกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณความดีของอดีตนักรบผู้กล้าหาญและผู้เสียสละที่ได้บริชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ตลอดมาด้วยความยากลำบากเกียรติประวัติของท่านจะไม่มีวันเลือนหายไปจากโลกนี้พวกเราขอตั้งอธิษฐานขอให้สัญญาว่าจะร่วมกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ชั่วกาลนานสมดังเจตนารมณ์ที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้สืบไปลำดับที่3องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากลำดับที่2เทศบาลลำดับที่4หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ลำดับที่6หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบลำดับที่8ที่ทำการปกครองจังหวัดตากเดี๋ยวผมอยู่แล้วนะ
ขอความเคารพอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากขอบคุณปึ้งลำดับที่12ลำดับที่13มาลุกคำหนึ่งร้อยมาโอเคคุณแรกมาแดนที่3 4 6ลำดับที่9ลำดับที่10ลำดับที่ลำดับที่13หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมประถมศึกษาป่าเขต2ไม้เขตตาก1 2 3สายหันลำดับลำดับที่18แม่สอดลำดับที่21แขวงทางหลวงตากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1ลำดับที่23สำนักงานลำดับลำดับที่26ลำดับที่28วิทยาลัย29องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กะสาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดลำดับที่31ที่32สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากลำดับที่33สำนักงานสาธารณลำดับที่34ลำดับที่38สำนักงานสัมสามิตพื้นที่ลำดับที่39แม่สอดมูลนิธิลำดับที่42
ลำดับที่47สถานีตำรวจภูธรพะวอไปนะคะจะเป็นลำดับการวางพวงมาลาของหน่วยงานชุดสุดท้ายนะคะเริ่มต้นด้วยลำนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่นำโดยนายกิตติศักดิ์บุญเปียปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพร้อมรองปลัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของเทศบาลนครแม่สอดและในฐานะเป็นพื้นที่หลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการจัดเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองการเพิ่มปริมาณประชากรในพื้นที่รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาทิเรื่องการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษการกำจัดขยะที่เกิดจากการขยายตัวของประชากรและการก้าวเข้าสู่การเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในอนาคตอันใกล้โรงพยาบาลแม่สอดอบรมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินและการซ้อมแผนอัคคีภัยและภัยพิบัติค่ะที่ห้องเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดสภาความปลอดภัยและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดให้มีการอบรมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดหน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลแม่ตาวองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงสถานีตำรวจภูธรแม่สอดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดเพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันรับผิดชอบหน้าที่ตามที่กำหนดในแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและภัยพิบัติและเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆในองค์กรและบุคลากรในเครือข่ายนายชำนาญซาโปร่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าโรงพยาบาลเป็นสถานประกอบการด้านสุขภาพขนาดใหญ่มีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1,000 คนและผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในแต่ละวันนับพันรายการเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีผู้คนจำนวนมากและหลากหลายย่อมมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอัคคีภัยและภัยพิบัติที่มีผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งของผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ดังนั้นการมีแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและการฝึกปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งการก่อตั้งสภาความปลอดภัยหรือคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2546โดยทั้งนี้เป็นทีมที่ผ่านหลักสูตรทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินหรือ ERT ของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA นายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยและตอบสนองเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยมีการจัดหาอุปกรณ์การป้องกันและดับเพลิงให้เหมาะสมกับสถานที่และที่สำคัญในด้านบุคลากรซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดได้มุ่งให้บุคลากรได้มีความรู้มีการฝึกปฏิบัติและมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อนำไปสู่การซ้อมแผนเมื่อเกิดเพลิงไหม้โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ครับวันนี้นะครับคือเป็นวันที่โรงพยาบาลแม่สอดเรามีการซ้อมแผนดับเพลิงนะครับเนื่องจากว่าเราประเมินว่าในอนาคตเนี่ยโรงพยาบาลแม่สอดจะขนาดของเราของโรงพยาบาลมันจะใหญ่ขึ้นซึ่งจะมีตึกจำนวนเยอะนะครับซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟไหม้เราก็เลยต้องมีการซ้อมแผนร่วมกับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นของหน่วยดับเพลิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเทศบาลนครแม่สอดจากแม่กุจากแม่ตาวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะมาช่วยกันหลายๆอันเพื่อให้มันสมจริงนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงดังซึ่งก็เป็นอันที่จะต้องขออภัยชาวพี่น้องอำเภอแม่สอดด้วยนะครับก็ความจริงคือการซ้อมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโรงพยาบาลแม่สอดกับเพื่อชาวแม่สอดเนี่ยแหละครับนะครับผมโปรดทราบขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับแพทย์อาคีพร้อมกันเวลานี้ที่ห้องแลบชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติครับโปรดทราบขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับแพทย์อาคีพร้อมกันเวลานี้ที่ห้องแลบชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติครับโปรดทราบขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับแพทย์อัคคีพร้อมกันเวลานี้ที่ห้องแลบชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติครับโปรดทราบขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับแพทย์อัคคีเตรียมทีมของเดินเอกชนทั่วไปให้พร้อมนะครับช่วยต่างให้เตรียมทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทุกที่แล้วก็ทีมรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจรให้เรียบร้อยตอนนี้ขอไปตามที่เราได้วางแผนไว้นะครับว่าจะอยู่นะครับเราจะต้องแข่งก่อนเดี๋ยวรอฟังประกาศอีกครับว่าจะมีประกาศแข่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูสถานการณ์ครับได้ครับได้รายงานมานักการจากผู้ช่วยหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่ที่จุดที่เราวางแผนไว้ยังครับกำลังจะถึงค่ะนะครับขอประกาศจากผู้ช่วยหนึ่งครับและตำรวจแห่งการเฉลิมพระเกียรติครับและที่ครับก็เลยมันมีเหตุการณ์เกิดอะไรได้ครับที่การเฉลิมพระเกียรติทั้งสองท้องแหล่งครับดูนะครับดูเพิ่มด้วย
เอาเร่งน้ำเอาเร่งน้ำเร็วI'm not sure.
มาแล้วThank you.
ทำร้ายแล้วเนี่ยพื้นที่สองจากสพ.แปดพื้นที่สองคนบาดเจ็บนี่ครับตอนนี้เราผ่านไป30นาทีแล้วนะครับพี่หญิงจ้าแทงเขาคืนแทงเขาอ่ะคืนแทงเดี๋ยวพี่เอาลงครับจดไว้มีกี่คนนะครับจดไว้ที่นี่ผู้ประสบภัยโทรทราบโทรทราบขณะที่เพลิงได้สงบลงแล้วกรรมการยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลไม่สอบณเวลานี้ครับแต่มีคนเจ็บโคตรทราบโคตรทราบเจ็บสามคนขณะนี้เพลิงได้สงบลงแล้วกรรมการยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลไม่สอบณเวลานี้ครับโคตรทราบโคตรทราบขณะนี้เพลิงได้สงบลงแล้ว
ขอประกาศยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอดณเวลานี้ครับโปรดทราบถือว่าดีมากนะใช้ได้เลยครับถึงแม้จะลืมยายกับหลานผู้ช่วย3ครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้เมื่อกี้ไม่ให้ยิ้มตอนนี้ให้ยิ้มได้แล้วทุกคนยิ้มครับยิ้มขอบคุณห้องฟันนะครับให้ความร่วมมือครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรภาพลุตันสวัสดีค่ะ เครื่องจักรกลของบริษัทเอกชนที่กำลังก่อสร้างผนังกันดินริมฝั่งแม่น้ำเมยบ้านท่าอาดหมู่ที่3ตำบลท่าสายรวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องหยุดนิ่งทันทีหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือกะเหรี่ยง BGF ภายใต้ยุทธการของกองทัพเมียนมาส่งกำลังทหารออกมาริมฝั่งแม่น้ำเมยเพื่อไม่ให้ราษฎรไทยและราษฎรเมียนมาทั้ง2ฝั่งข้ามไปมาตามปกติโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักลงนอกจากนี้ยังพบว่าบ่อนคาสิโนอีก2แห่งที่อยู่ใกล้กันในฝั่งเมียนมาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่การปิดท่าขนส่งสินค้าครั้งนี้เป็นการปิดเฉพาะจุดหรือจุดที่ฝ่ายไทยไปสร้างผนังกันดินริมฝั่งแม่น้ำเมยขณะที่ฝ่ายไทยได้ชะลอการก่อสร้างผนังกันดินตามข้อเรียกร้องของฝ่ายเมียนมาแต่ทางฝ่ายไทยก็เชื่อว่าฝ่ายชนกลุ่มน้อยเข้าใจผิดครับที่มีเหตุการณ์ว่าในปีศาจเหตุการณ์นั้นก็เพียงแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ก็จะผิดกันนะครับเพราะว่ามีการปิดตรงท่าเรือนะครับที่เล็กเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ก็จะผิดมากกว่าทางชนกลุ่มน้อยนะครับการสร้างพนังกันดินสองฝั่งแม่น้ำเมยเป็นปัญหาเรื้อรังมานานซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาต่างฝ่ายต่างทำเพื่อแก้ปัญหาดินฝั่งแม่น้ำเมยพังทลายลงมาและยังทำให้แม่น้ำเมยเปลี่ยนทิศทางในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นที่บ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันก็มีปัญหานี้เช่นกันขณะที่การดำเนินการป้องกันการพังทลายของผืนแผ่นดินแต่ละฝั่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามโครงการของกรมโยธาธิการซึ่งเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำการก่อสร้างมักจะมีการประท้วงของอีกฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานหลักที่จะเจรจาข้อพิพาทนี้ทางจังหวัดมอบให้กับทางคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาส่วนท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ก็ทาง PPC ทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะรับในเจรจาทุกอย่างและก็เป็นบทบาทหน้าที่ครับส่วนทางด้านด่านทั่วไปนั้นปกติจะไม่มีอะไรมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเทโอดีนะครับโดยเฉพาะทางแม่ต่อกับเทโอดีนั้นค่อนข้างจะคุ้มนั่นแฟ้นกันมากล่าสุดทางการเมียนมาร่วมกับกะเหรี่ยง BGF ยินยอมเปิดท่าข้ามขนส่งสินค้าตามปกติหลังจากที่2ฝ่ายเจรจากันและให้ยุติการก่อสร้างผนังกันดินที่สร้างโดยบริษัทเอกชนไทยสมจิตรุ่งจำรัดรัศมีรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก